แขกรับเชิญเราคนต่อไปก็คือบก.ที่มีข่าวเยอะมากครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้จักนิตยสาร In Magazine Maxim Attitude โอ้เขาคนนี้ไม่ใช่เป็นแค่บก.นะแต่ตอนนี้มีเล่นละครด้วยเป็นผู้จัดด้วยหลายอย่างมากแต่ที่เราสนใจมากที่สุดก็คือว่าเช้าวันนี้เนี่ยเขาจะมาโชว์ซิกแพคที่เขาทำสัญญกรรมมาไม่ใช่แบบซิทอัพแล้วทำได้ว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนแต่ไม่ได้มาคนเดียวครับควงคู่2ในแบบมาด้วยในสังกัดนะครับขอต้อนรับคุณน็อตตี้นะครับพร้อมกับคุณเออังกูลและน้องดรีมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน็อตตี้และคุณน็อตจะยืนกันยังไงดีนี่ฝั่งนี้เชิญ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 จริงๆแล้วในวงการจะเรียกว่าคุณแม่น็อตตี้ใช่ค่ะแม่น็อตตี้แม่น็อตตี้นี่ทำเยอะมากนะฮะหลายแมกกาซีนมันแบ่งเวลาอย่างไรเนี่ยมันเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเด็ดเรื่องของเวลาจริงๆอ่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานในสิ่งที่เรารักได้อ่ะฮะต้อง manage เวลาให้ดีเท่านั้นใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้ควง2หนุ่มมาจะเปิดตัวอะไรหรือเปล่าคะอบเปล่าไม่ได้เปิดตัวอะไรแค่บอกว่าเป็นคนที่แบบเราดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาต่างๆอะไรเงี้ยก็ดูแลทั้งผู้หญิงมาแล้ววันนี้ก็ดูแลผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างเออังกูลใช่ครับนะครับเออังกูลตอนนี้ดูแลในส่วนไหนของเออังกูลดูแลในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับก่อนหน้านี้เองคุณเป็นข่าวด้วยใช่ไหมใช่ที่พี่น็อตตี้เกี่ยวด้วยก็มีส่วนบ้างที่บอกว่าที่เดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงและที่มีการคุยกันว่าเหมือนกับว่าในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการคล้ายๆกับว่ากินกันไปกินกันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกไหมและสุดท้ายเป็นยังไงนะตอนนี้สุดท้ายเหรอฮะก็ให้เอพูดดีกว่ามันเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่เคยพูดไปอะครับมันเหมือนไม่ได้ว่าเป็นการแชร์อะไรเงี้ยคือออกมาเคลียร์แล้วว่าเรื่องที่พูดคุยกันตอนนั้นคือเราคุยกันเหมือนปรึกษาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันที่คุยไปตอนนั้นคือเอก็เป็นคนยังไม่ได้ดังอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเคลียร์หมดแล้วว่าจริงๆคือมันเป็นแค่เรื่องของการปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเราให้ผู้ใหญ่ฟังอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราเจาะลึกหน่อยได้ไหมว่าปรึกษาเรื่องอะไรคือจริงๆมันเป็นช่วงที่แบบเอรู้สึกท้ออะไรเงี้ยในการทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยต้องแบบมีคนที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกพี่น็อตที่จะปรึกษาในเรื่องพวกการทำงานอะไรเงี้ยครับที่จะมาดูแลเราในเรื่องงานเรื่องการใช่ไหมคะแล้วอย่างน้องดรีมล่ะคะครับผมก็ก่อนอื่นต้องบอกกันว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากมากนะครับที่ได้มารายการนี้ครับตัวสั่นไหมครับตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฟังจากน้ำเสียงก็รู้แล้วล่ะค่ะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับค่ะนะครับแล้วตอนนี้กับพี่น็อตตี้ต้องถามว่าคำถามคือน้องตื่นเต้นยังไม่ได้กับพี่น็อตตี้คือยังไงเป็นเด็กพี่น็อตตี้หรือเปล่าหรือว่าให้พี่น็อตตี้ดูแลเรื่องงานอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วผมให้พี่น็อตตี้เขาดูแลทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้แกเป็นคนดูแลผมครับนะครับแล้วก็ส่วนตอนนี้ผมก็มีงานละครเรื่องแรกเป็นของตัวเองด้วยเรื่องอะไรคะใช่ละครดาวย้อมแสงครับซึ่งในละครเนี่ยผมรับบทเป็นพระเอกครับก็เลยรู้สึกขอฝากตัวด้วยนะครับค่ะพี่น็อตตี้เห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดนะว่าบางคนแค่บางคนอาจจะไม่ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะสมภารกินไก่วัดหรือเปล่าเพราะทีมงานวูดดี้เวิร์บางคนคิดไงก็เลยถามต่อว่าใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่แบบว่าทีมงานวูดดี้เวิร์จะคิดว่าเราเป็นสมภารกินไก่วัดหรือเปล่าทุกๆคนก็อาจจะคิดเหมือนกันแต่ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราดูแลแต่สาวๆแม็กซิมถูกต้องไหมคะวันนี้เรามาได้มาดูแลผู้ชายอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนคิดได้ว่าเราแบบว่ามีอะไรหรือเปล่าอย่างนี้และอย่างหนึ่งเราสวยไงเราสวยใช่ไหมถ้าบอกว่าเราแบบว่าใจเรื่องเราแบบเราไม่สวยอ่ะถ้าคนก็ไม่คิดถูกต้องไหมฮะใช่ไหมเออสวยจริงๆสวยสวยจบโลกในแง่บวกไม่ได้หรอกใครคนก็ต้องคิดมันต้องคิดอย่างนี้มันต้องคิดอย่างนี้คุณแม่น็อตตี้ผมต้องขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงถ้าใครเพิ่งเปิดมาดูเราเนี่ยนะฮะงานหนักมากจริงเป็นบก.นิตยสารหลายเล่มไม่ใช่ฉบับเดียวคุณผู้ชม In Magazine นิตยสารของคนรุ่นใหม่ที่ดังมีทั้ง Maxim นะหนุ่มๆจะอ่านกันมากนิตยสารนี้มีทั้ง Attitude ชาวเกย์นะครับเป็นนักแสดงกำลังมีผลงานละครเป็นผู้จัดเป็นพิธีกรข่าวบันเทิงและมีซิกแพคถูกไหมถูกต้องฮะจะโชว์ได้ไหมขอดูภาพหน่อยดีกว่านะครับภาพซิกแพคของคุณแม่น็อตตี้หรือคุณน็อตตี้เนี่ยผมเห็นแล้วผม
อึ้งเลยนะจริงป่ะฮะผมรู้ว่ามันมีการทำชัดมากนะแต่อยากจะถามว่ากระบวนการในการทำนี่เขาทำยังไงกระบวนการในการทำเนี่ยก่อนหน้านี้อย่างน้องเอเนี่ยเขาบ่นตัดพอนิดนึงมากเลยนะมีตอนทำมาใหม่ๆมีแบบว่าเอเล่นมากี่ปีเนี่ยเนี่ยดูพี่3วันเองนะมีของใช้เวลา3วันเหรอคุณน้องตี3วันในการที่ยอมรับนะฮะว่าเป็นในการทำศัลยกรรมซิกแพคถามว่าเราเจ็บไหมเจ็บมากแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพอหลังจากที่เรามีซิกแพคแล้วเนี่ยทำให้เรายิ่งดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคุณรูดี้มันทำให้เรารักอยากเก็บมันไว้นานๆกระบวนการเป็นยังไงคือเขากระบวนการเนี่ยคือผ่ายังไงคือการที่เราเจาะตรงสะดือนะฮะและตรงหัวเหนาสองข้างเนี่ยนะฮะก็คือเจาะดูดไขมันในส่วนที่เกิดออกไปนะฮะแล้วก็เอาส่วนตรงนั้นมาปั่นแล้วก็มาใส่ตรงหน้าอกครับหน้าอกเนี่ยคือการที่เรากรีดหน้าอกนะฮะแล้วก็ฉีกเข้าไปแล้วก็แขนสองข้างเพื่อให้มันเป็นกล้ามเนื้อเหรอไตรเสพไบเสพครบมากจริงเหรอนี่ไงดูรูปสิคุณดูหน่อยได้ไหมอะคะได้แบบว่าอยากเห็นแบบสดๆเลยอะให้ดูนี่โอ้ยดีกว่านะขอจับหน่อยได้ไหมคะอันนี้มันไม่ใช่ซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนมันคือไขมันของเรานี่คือไขมันและฉีกเข้าไปแล้วผมถามนิดนึงมันจะอยู่ได้ไหนมันจะอยู่ได้นานไหมคุณน้องตี้อยู่ได้นานไหมอยู่ได้ประมาณถ้าเราไม่ทำอะไรเลยประมาณปีนึงมันก็จะกลับไปสู่เมนูหลักไขมันก็คือวันผักซิกแพคจากการวันผักอยู่หมดสแตนบายเลยจริงแต่ถ้าแบบว่าเราดูแลมันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะนี่ไงวีด้านข้างมีวีเชฟหมดทุกอย่างเดี๋ยวถ้าพี่นาเต้ขอถามหน่อยว่าก่อนที่เราจะทำเราออกกำลังกายไหมออกกำลังกายไหมออกฮะออกเรายิ่งต้องออกเลยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยในการควบคุมเรื่องของอาหารครับมันทำให้เราต้องดูแลมันอะเอาอย่างนี้สรุปว่าก็คือตอนที่เขาผ่าเข้าไปเนี่ยเขามีการดูดไขมันออกมาดูดไขมันไปครับตรงไหนบ้างฮะตรงไหนบ้างคือดูดตรงช่วงนี้จริงๆแล้วเราเป็นคนมีพุงครับนึกออกไหมฮะแล้วก็เจาะตรงนี้แล้วก็ดูดรอบรอบแล้วก็ตรงหัวเหนาสองข้างและที่สำคัญแขนก็ดูดอีกครับแขนจับได้นะโอ้บางโอ้นี่อุ้ยมันมหัศจรรย์มากเลยอ่ะแล้วเขาเดี๋ยวก่อนเขาเอาออกแล้วเขาฉีดกลับเข้าไปข้างในหรือยังไงเขาออกแล้วเขาฉีดกลับไปเขาเอาตรงส่วนที่ตรงนี้นะฮะออกไปแล้วไปปั่นแล้วก็ใส่เป็นหน้าอกครับคือการกรีดหัวนมแล้วฉีดกลับไปให้เป็นอกผู้ชายอกมันจะแน่นขึ้นแล้วก็หลังครับคือฉีดหลังให้หลังมันแข็งถามนิดนึงมันอันตรายขนาดไหนอันตรายขนาดไหนหรอฮะไม่อันตรายเพราะหนึ่งคือเราได้รับการรักษาได้รับการทำกับสถาบันที่ดีโรงพยาบาลที่ดีเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยการติดเชื้อแล้วก็การวิสัญญีแพทย์เนี่ยการนอนหลับมันสำคัญที่สุดก็ถือว่าเรามั่นใจกับสถาบันนี้แต่จริงพอเราทำไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายดูแลมันด้วยไม่งั้นมันจะกลับมาเพลทเหมือนเดิมใช่ใช่ฮะเราต้องดูแลอย่างมากมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเราไม่เคยมีอย่างเงี้ยวิธีการดูแลก็เหมือนกับการออกกำลังกายทั่วไปใช่แบบที่ดูแลซิกแพคถูกไหมใช่ค่ะแต่เนี่ยจะเหมือนเป็นทางลัดไงอยากมีซิกแพคแบบเร็วๆแล้วพอเรามีแล้วเราก็มีกำลังใจในการที่จะคุมมันไว้อย่างนี้พี่น็อปซี่ก็ต้องซิทอัพออกกำลังกายเข้ายิมเล่นอกเล่นหลังเล่นไหล่เนี่ยเล่นกับน้องของคนเนี้ยผมเก็ทว่าพอคุณทำมาแล้วเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องเข้ายิมอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นการเข้าใจผิดถามน้องๆบ้างไหมอยากทำบ้างไหมอยากทำบ้างไหมคะเห็นตอนแรกก็รู้สึกแบบเอ๊ะหรือเราจะไปทำบ้างดูมันง่ายเล่นมากี่ปีหลายปีมากแล้วใช่ไหมใช่ครับคือแบบมันใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือทุกอย่างมันก็คือเขาเรียกอะไรยังไงมันก็ต้องเข้าหยิบอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรเอามาแชร์กันอะไรเงี้ยครับน้องดีมาคะอยากทำไหมอ่ะก็อยากครับแต่ตอนนี้ก็ออกกำลังกายควบคู่ก็อยากได้เหมือนเขาเหมือนกันอะไรก็คือได้ผ่านการออกกำลังกายอย่างเดียวก็โอเคใช่ไหมไม่ต้องเจ็บตัวยอมรับนะว่าเมื่อกี้เห็นเนี่ยอยากได้ช่วงล่างเพราะของวูดดี้เนี่ยบางทีถ้าปล่อยไว้เนี่ยสมมติอาทิตย์นึงเนี่ยไม่ได้เข้ายิมสมมติที่ไม่บ่นมาเนี่ยมันจะย้อยนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงล่างมันคือปัญหาใหญ่สุดรู้สึกอยากจะไปทำทำไมไม่จะอยากดูดนิดเดียวร่างกายแข็งขนาดนั้นจะไม่อยากทำทำไมแต่เราก็รู้กันนะว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนนี่แต่มีอีกเรื่องนึงน่าสนใจมากเลยอ่ะอันนี้ในสคริปต์นะคะซึ่งคิดว่าคุณผู้ชมก็คงอยากรู้เขาบอกว่ามีข่าวลือนะคะว่าพี่น็อตตี้เนี่ยไปทำศัลยกรรมจุดซ่อนเลนส์จุดซ่อนเลนส์น็อตตี้น้อยเนาะน็อตตี้น้อยจริงหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ต้องทำ
พราะว่าโอเคอยู่แล้วมากที่สุดในโลกเราไม่ได้ไปต้องทำอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้มานั่นไงแล้วทำไมมันมีข่าวลือออกมาแบบนี้เขาอาจจะคิดว่าแบบว่าเราทำทุกอย่างตั้งแต่หน้าจนทุกอย่างก็เลยคิดว่าทำทั้งตัวยังทำไม่หมดนะอะไรยังมีแต่ว่าที่ทำนี่คือไม่ได้เอาออกใช่ไหมอะไรนะไม่ได้เอาออกใช่ไหมคนไหนฮะจุดซ่อนเร้นเนี่ยไม่ได้เอาออกใช่ไหมอันนั้นไม่ทำไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ออกไม่เอาเข้าเพราะว่าพอสมควรโอเคอยู่แล้วพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วธรรมชาติให้มานี่พี่นัตตี้ถามหน่อยแล้วประเด็นที่แบบต้องตีกับเด็กแม็กซิมอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรอะคะคือเหตุการณ์ที่แบบว่ามีข่าวกับเด็กแม็กซิมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอย่างอันดับแรกในอย่างตอนที่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยมีข่าวมาเนี่ยเพราะตอนนั้นเอมมี่เนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการทำพฤติกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจนทำให้เราเนี่ยบอกให้เขาไม่ใช้ชื่อแม็กซิมนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยหลังจากนั้นผ่านมา2ปีก็เขาได้รู้สึกว่า อยากจะกลับมาใช้มาขอโทษเรามาเซอร์ไพรส์เราในเรื่องของการขอโทษจนเป็นข่าวออกไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อย่างข่าวของลูกศรแม็กซิมที่แบบว่าเราตักเตือนในเรื่องของผู้ชายในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆนานาเนี้ยเขาก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าอะไรนะสารแนไม่เข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นอีกแล้วก็อย่างอันเนี้ยนะฮะก็เมจิอีกเมจิก็มีข่าวกับคุณปีเตอร์ที่ข่าวมาตามข่าวนะฮะแล้วก็เข้าไปโพสต์บอกเขาแล้วก็อุ้ยหลายข่าวมากเยอะมากเหนื่อยไหมเนี่ยถามนิดนึงชีวิตเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมมีข่าวเยอะเหลือเกินไม่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะถือว่าเราขอบคุณกับสื่อทุกสิ่งเนี่ยที่เห็นเราเป็นประเด็นเห็นเราสนใจเราเนี่ยนั่นไม่เหนื่อยนะแต่ถือว่าทุกอย่างเข้าใจเราพอแล้วจบครับแต่พลังเขานี่ล้นเหลือจริงๆนะถ้าตัดเรื่องข่าวออกไปเนี่ยต้องขอบอกว่าทำหลายๆอย่างจริงๆจะเป็นผู้จัดละครแล้วด้วยอ๋ออันนั้นแค่วางโครงการคร่าวๆมากกว่าว่าเราก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารักเราฝันเพราะว่าในการทำวงการบันเทิงเนี่ยมันเป็นศิลปะมันเป็นศาสตร์อย่างเดียวกันในการเป็นสไตลิสต์เขาเรียกประยุกต์เราเอามาประยุกต์กันการเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็สามารถที่เอาตรงโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการที่เป็นสไตลิสต์ได้บิ้วนางแบบบิ้วอารมณ์บิ้วอะไรอย่างเงี้ยทำเลยพี่ทำเลยนะเป็นกำลังใจให้ซิกแพคยังสร้างได้เลยกองละครไม่บ่นแม่ว่างบอกนะคะกองละครไม่ใช่เรื่องใหญ่จัดไปเลยนะจัดไปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะคะหนุ่มๆทั้ง2คนแล้วก็พี่นอตตี้นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วคุณจะได้เจอหน้า2หนุ่มนี้ในวงการบันเทิงอีกแน่นอนนะครับฝากผลงานของทุกคนไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวอ่ะเค้ายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะกด